สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปที่จะช่วยรีเฟรชนะครับหรือเพิ่มความแรงของสัญญาณนะครับเพราะว่ามันทำการตัดเน็ตเวิร์กเดิมหรือก็เป็นการรีเฟรชเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Wi-Fi หรือ 4G ก็ได้นะครับแอปตัวนี้ได้รับการแนะนำมาจากดร.บัวนะครับก็ขอบคุณมาไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมทดสอบดูแล้วก็เห็นว่าทำงานได้ดีนะครับแล้วเปิดตัวแอปขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับแอปก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หน้านะครับในส่วนของ Static นะครับเป็นเรื่องของค่าต่างๆใน Wi-Fi นะครับ 4G 3G ของเรานะครับว่าใช้พวก MAC address IP อะไรพวกนี้นะครับ Setting ก็ไว้ปรับแต่งนะครับในส่วนปุ่มที่เราจะใช้งานจริงๆก็คือปุ่มที่เขียนว่า Refresh นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่จะใช้งานนะครับผมขอไปทดสอบค่าของเน็ตปกติก่อนนะครับว่าตอนนี้เราใช้มันมีเท่าไหร่นะจะได้ดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมขอกดเริ่มทดสอบก่อนนะครับตอนนี้ใช้เป็น Wi-Fi นะครับใช้ Wi-Fi อยู่นะครับจะดูว่าดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับดาวน์โหลด72นะครับอัพโหลดเป็นน่าจะประมาณ40กว่าๆนะครับโอเคนะครับอันนี้เรามาที่ตัวแอปของเรานะครับเราก็กดไปที่ Refresh Wi-Fi นะครับถ้าเราจะ Refresh Wi-Fi เรากดที่ Refresh Wi-Fi นะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันจะหายไปจากจอของผมนะครับด้านบนนะครับข้างๆนาฬิกานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้มันกำลังทำการหาช่วงของสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดนะครับแล้วเพื่อจะ connect เข้าไปใหม่นะครับรอจนกระทั่งหน้าจอมันเขียนว่านี่นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าสำเร็จแล้วนะครับเราก็ไปทดสอบได้เลยนะครับไอ้ข้างหลังเนี่ยก็เป็นชื่อของ Wi-Fi ของเรานะครับถ้าขึ้นว่า available แล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับเรากลับมาเทสดูใหม่นะครับ72กับ44นะครับจะดูว่าจะได้ค่าที่ดีกว่าเดิมไหมครับจาก72ก็เพิ่มมาอีก8นะครับได้มาถึง80นะครับในส่วนของอัพโหลดอาจจะไม่เพิ่มนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าดาวน์โหลดก็ทำให้เราดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วกว่าเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะลองเทสตัว 4G ให้ดูด้วยนะครับ 4G นะครับตอนนี้เป็นสัญญาณ 4G นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทส 4G ดูนะครับว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่นะครับจีก็ได้ความเร็วอยู่ประมาณ100นะครับอัพโหลดประมาณ20กว่าๆนะครับ30กว่านะครับโอเคนะครับเรากลับมาที่ตัวนี้นะครับถ้าเราจะรีเฟรช 4G ก็ให้แตะไปที่ตรงที่เขียนว่า networkdata นะครับปุ่มที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับกดไปเลยนะครับมันก็จะตัดคอนเนคชั่นของเดิมนะครับแล้วมันก็จะหานะครับตอนนี้ก็มีโชว์ว่าเป็น AS เพราะผมใช้ AS อยู่นะครับนะครับเดี๋ยวรอข้อความว่า available ก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับรอพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับขึ้นแบบนี้แปลว่าใช้งานได้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่ตัวเทสของเรานะครับอันนี้คือค่าเดิมนะครับ105 38นะครับปิง19ลองกดทดสอบใหม่ดูนะครับอ
ตรง 4G นี่บางทีอาจจะไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะขึ้นอยู่กับการใช้งานของuser คนอื่นด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการรีเฟรชสัญญาณนะครับมันก็มีโอกาสเป็นได้2 อย่างคือเร็วกว่าเดิมนะครับกับเร็วน้อยกว่าเดิมนะครับก็ไปลองกดดูนะครับหลายๆครั้งแล้วอาจจะลองกดสปีดเทสดูนะครับเพื่อทดสอบนะครับก่อนจะไปลองใช้งานจริงนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมก็ลองแล้วมันก็ได้ค่าที่ดีกว่าเดิมนะครับถ้าเรากดปุ่ม all refresh ตรงนี้ก็เป็นการรีเฟรชรวดเดียวเลยนะครับทั้ง Wi-Fi แล้วก็ 4G นะครับนี่เดี๋ยวผมขอเปิด2อันเลยนะครับเพื่อโชว์ให้ดูนะครับนะครับตอนนี้เปิดทั้ง 4G ทั้ง Wi-Fi นะครับแล้วก็กดถ้ากด All Refresh เนี่ยมันจะรีเซ็ตหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้จาก Wi-Fi ก็ทำให้เห็นค่าได้ดีนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเน็ตที่คนเล่นส่วนใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้โปรโมชั่นอะไรนะครับไม่ต้องใช้โควต้านะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นเน็ตมือถือมากๆเนี่ยก็อาจจะเปลืองตังค์นะครับถ้าใครไม่ได้ใช้เวอร์ชันอลิมิตนะครับนี่นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แปลว่ารีเซ็ตหมดแล้วนะครับทั้ง Wi-Fi ทั้ง 4G นะครับก็โอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับสามารถกดได้ที่โลโก้ของช่องนะครับด้านบนตัวหนังสือนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ